ใน CamTeacher 4.0.8.4.0 นั้นรองรับวิดีโอที่เป็น AVC HD ในกรณีที่คุณนำเข้ามาในโปรแกรมไม่ได้เนี่ยคุณก็จะต้องทำการติดตั้งพวกตัวดีโคดเพื่อถอดรหัสก็สามารถจะนำเข้าคลิปวิดีโอต่างๆได้อย่างในตัวอย่างนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายมาจากกล้องวิดีโอ Sony ซึ่งก็เป็นแบบ Full HDและเสียงนั้นก็ใช้เป็นแบบ AC3 โดยที่ในเครื่องนั้นยังไม่มีตัวถอดรหัสเมื่อนำเข้าก็จะเกิด Error ขึ้นเมื่อนำเข้าไฟล์ AVC HD ที่ไม่มีตัว Decode มันก็จะขึ้น Error อย่างนี้เมื่อต้องการจะดูข้อมูลก็คลิกไปที่ Add How to Add AVC HD Support to Your System ก็จะเปิดไปที่เบราว์เซอร์จากนั้นก็จะมีข้อมูลปรากฏขึ้นมาอย่างในตัวอย่างนี้ผมจะต้องติดตั้งตัวถอดรหัส AC3 ผมก็ไปค้นใน Google AC3 filter แล้วก็คลิกไปที่ ac3filter.netแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกที่ตัว Full 2.6.0B Full จากนั้นก็ดาวน์โหลดมาเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งโปรแกรมหลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วต่อไปเราก็ลองเพิ่มเข้าไปใหม่หากไม่ได้ก็ให้ทำการปิดโปรแกรม CamTeacher Studio แล้วก็เปิดใหม่เราก็จะสามารถนำเข้าคลิปวิดีโอที่เป็น AVC HD ได้